มาดูเรื่องของกรณีข่าวดังเมื่อวานนี้กรณีที่ไฟไหม้โกดังเก็บน้ำมันที่อ้อมใหญ่แล้วก็มูลค่าความเสียหายนั้นมากถึง40ล้านบาทปรากฏว่าโอ้โหพอรู้ต้นสายปลายเหตุหลายคนบอกว่าโอ้โหทำกันได้นะคะที่แท้เป็นฝีมือของสาวหัวหน้าแผนกคลังสินค้าที่เป็นคนลอบวางเพลิงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันชัดจนเธอเนี่ยดิ้นไม่หลุดนะคะเจ้าตัวสารภาพบอกว่าแค้นเจ้านายนะที่ชอบดุด่าเป็นประจำค่ะไปดูเรื่องของกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บน้ำมันเครื่องนะคะบริษัทประภากรออยล์จำกัดในตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแล้วก็เผาวอดน้ำมันเครื่องเนี่ยรวมกว่า 100,000 ลิตรโรงงานเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะความเสียหายทั้งหมดมูลค่า40ล้านบาทแล้วก็ยังรวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนในละแวกนั้นด้วยนะกว่า10หลังคาเรือนค่ะโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนางสาวสิราศินีศรียานะคะตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกคลังสินค้าเธอเนี่ยถูกไฟลวกแล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดที่แขนด้านขวาด้วยล่าสุดนะคะตำรวจเนี่ยสอบปากคำนางสาวสิราศินีผู้ได้รับบาดเจ็บก็พบว่ามีพิรุธอ้างนะคะบอกว่ามีคนเนี่ยเข้าไปวางเพลิงตำรวจก็เลยไปกู้ไฟล์กล้องวงจรปิดที่ถูกไฟไหม้เสียหายพบว่าภายในโกดังเนี่ยนะคะคือโป๊ะมากก็มีแค่นางสาวศิราศินีในอยู่เพียงลำพังระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปยังจุดเก็บสินค้าแล้วก็เดินวนไปวนมานานเกือบ1ชั่วโมงแล้วใช้กระดาษนะคะ A4 ที่ตัวเองเนี่ยถืออยู่ในมือจุดไฟแล้วก็นำไปวางบริเวณถังน้ำมันหล่อลื่นและบริเวณกล่องกระดาษจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้คือลามไปทั้งโกดังเลยนะคะเจ้าตัวเนี่ยจำนนต่อหลักฐานแล้วก็รับสารภาพเสียงอ่อยๆนะบอกว่าสาเหตุที่ต้องทำเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเธอโกรธแค้นผู้ประกอบการที่ชอบดุด่าว่าเธอเป็นประจำนะคะเธอก็เลยนะคะคือไม่รู้จะยังไงนะบันดาลโทสะเลยตัดสินใจเนี่ยค่ะก่อเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ